สวัสดีครับเป็นน้องมาอัปเดต F35 ลงจอดที่โปรแลรนด์สนามบินกระดังมันบ็อกไม่ทราบแน่ชัดนะเป็นน้องว่า F358 าแปดลำที่มาจากเนเธอร์แลนด์มาลงจอดที่โปรแลนด์ก็แบ่งออกเป็นสองส่วนนะเป็นน้องส่วนหนึ่งลงจอดที่สนามบินกระดังมันบ็อกอีกส่วนหนึ่งไปลงจอดที่สนามบินติดต,ติประเทศดูเครนนะเป็นน้องเป้าหมายที่แท้จริง ของการลบทําศึกสงคมเราก็ไม่ทราบแน่ชัดนะพี่น้องว่าทําไมถึงแบ่งออกเป็นสองส่วนหรือว่าตเตรียมการเอาไว้ถ้าเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินที่จําเป็นต้องใช้มันพูดยากพี่น้องเราก็ไม่ทราบแน่ชัดว่ารูปแบบแผนการลบของคนที่เป็นนักลบคนที่วางแผนการลบเขาจะทำเขาจะทําแบบไหนถ้าดูหัวใจของการลบมันมีอยู่4อย่างพี่น้อง1ชนะสองจบใบสามกำลังพลศูนย์เสียน้อย สี่ประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนหัวใจของการทําศึกสงคารามมีอยู่แค่เนี้พี่น้องถ้าใครกลุ่มหัวใจสี่อย่างนี้ไว้ในมือโอกาสชนะก็มีสูงหนึ่งชนะสองจบใบสามกำลังพลศูนย์เสียน้อยสี่ประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนมีสี่ข้อพี่น้องเราก็มาดูที่ว่าทําไมเอฟสามสิบห้าถึงลงจอดที่ประเทศโปแลนด์ใช่ไหม โปแลนด์นี่ก็เป็นชาติสมาชิกของนาโต้นีทร์แลนด์ก็เป็นชาติสมาชิกของนาโต้ส่วนยูเครนกําลังยื่นเรื่องขอเป็นสมาชิกของนาโต้มันอาจจะเกิดเหตุพลิกล็อกก็ได้นะพี่น้องพลิกล็อกอย่างเช่นอาจจะมีการบุกโจมแบบสายฟ้าแลบเมืม่อวานอัปเดตให้ฟังว่า f 3 5นี่เป็นเครื่องบินล่องหน อธิบายว่าล่องหนนี่แปลว่าหลบหลีกเรดาร์นะพี่น้องไม่ใช่บินขึ้นไปบนฟ้าละหายตัวไปเลยไม่ใช่แบบนั้นนะรูปแบบลูกเล่นแวเปลาตั้งแต่ผลิตมานี่ประมาณตั้750ลำหนึ่งนะพี่น้องแบ่งไปประเทศต่างๆก็มีไม่ถึง20ประเทศเลยคนที่จะได้เครื่องบิน F-35 ของสหรัฐอเมริกาไปครอบครองหลักสูตรง่ายๆพี่น้องประเทศนั้นต้องเป็นประชาธิปไตย ประเทศนั้นต้องเป็นประชาธิปไตยประเทศนั้นต้องเป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาอย่างเหนียวแน่นก็ต้องให้รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้อนุมัตินะพี่น้องไม่ใช่ว่ามีเงินไปวางเราซื้อได้เลยไม่ใช่หลังจากมีเงินไปวางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องให้รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาภิรายก่อนว่าประเทศที่ซื้อไปน่ะเป็นคอมมิวนิสต์เป็นประเดจการเป็นประชาธิปไตยเป็นแบบไหนอีกอย่างหนึ่งอายุการเป็นธรรม อายุการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกากี่ปีแล้วเขาดูหลายอย่างนะเพี่น้องรู้สึกว่ารูปแบบการค้าขายของสหรัฐอเมริกานี่ก็ผูกเงื่อนไขผูกเงื่อนไขไว้ดีดนะเพี่น้องผูกผูกเงื่อนไขชชินที่ว่าประเทศใดที่เป็นผลิตการผลิตการหมดสิทธิ์ที่จะได้ F35 ไปใช้งาน เมื่อวานนี้ลงคลิปคลิปหนึ่งนะพี่น้องก็มีพี่หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อมันก็ยากนะพี่น้องที่จะอธิบายให้ฟังว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ทําไมอเมริกาเขาถึงให้ทําไมถึงให้ถึงไม่ให้รวมไปถึงเอฟเอฟบหกนะพี่น้องเราก็ไม่รู้จริงๆระพี่น้องว่าเออเขามีเป้าหมายอะไรให้จริงหรือก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเพราะว่าที่สหรัฐอเมริกาอันนี้ความคิดผมนะ ผมกังวลว่าไม่มีนักบินนะพี่น้องหมายถึงอยากได้นักบินที่เป็นคนยูเครนโดยตรงนะอยากได้นักบินที่เป็นคนยูเครนโดยตรงแต่จะให้นักบินของชาติสมาชิกนาโต้ก็ได้อยู่แต่ถ้าถามใจสหรัฐอเมริกาก็อยากได้นักบินยูเครนเพราะว่ามันมองได้หลายอย่างนะพี่น้องอย่างน้อยๆถ้าหากสมมติว่าให้ได้นักบินของอ่าอยูเครนใช่ไหมชนะก็ดีไป ชนะก็ดีไปมันก็เดายากพี่น้องเราก็ไม่มีความรู้เรื่องอแผนการรบของเครื่องบินเนอะว่าเขาไปแล้วเขามีเป้าหมายอะไรทำไมเกอเกอเก,อกลงกลงลักษณะแบบสิเอ็ดไฮโลแทงกักเหรอพี่น้องตามหลักแล้วนะพี่น้องคนที่ทำสงครามอย่างสหรัฐอเมริกาเขาก็ต้องการคำว่าชนะนาโต้ก็ต้องการคำว่าชนะทุกคนต้องการคำว่าชนะแผนปริเสธสึกไวที่สุด เสียกําลังน้อยที่สุดประชาชนให้การสนับสนุนเต็มที่ใครๆก็ต้องการแผนเบรดจึกนะพี่น้องลบใบจบใบชนะใบประชาชนบนละเมืองก็ไม่ต้องเดือดร้อนนานนะไหมถ้าคิดแบบชาวบ้านคิดนะนะแต่ถ้าจะไปคิดแบบนักปกครองนักบริหารวางแผนโน่นนั่นนี่ก็เลยไม่ได้ลบกันทั้งทีจริงๆมาถึงขั้นนี้เราก็ถือว่าคนที่ก่อสงครามไปลุกลานยูเครนก็เป็นภัยพิบัติระดับโลกเลยนะพี่น้องเป็นภัยพิบัติระดับโลกเลยนะ ไม่ใช่ไพยธรรมดานะเป็นภัยที่หลายแรงที่นี่ที่ว่าพยันตรายของชาโลกับพี่น้องถ้าโลกเรายังมีผู้ชายคนที่ก่อสงครามเนี่ยคนคนเนี้ยคนที่ชื่อปูตินเนี่ยมันก็อยู่กันลําบากนะพี่น้องถ้าขืนปล่อยไว้ใช่ไหมไม่รู้ว่าวันหน้ามันจะไปเล่นงานใครเกิดไม่พอใจประเทศนั้นประเทศนี้มาถ้าเกิดไม่พอใจมันก็ขนกองกําลังเข้าไปไปลุกลานแบบเนี้ยจะอยู่กันแบบลําบากเดือดร้อนไหมลําบากเดือดร้อนพี่น้อง อย่างชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการศึกสงครามใช่ไหมแต่ว่าไอ้นักปกครองอยากจะยึดเอาประเทศของคนอื่นมันไม่สนใจหรอกมันจะยึดเอาแบบเดียวลบมันก็ไม่ได้ออกรบมันส่งคนอื่นเป็นลบใช่ไหมถ้าเกิดวันดีคืนดีคิดอยากจะยึดเอาประเทศเบล,ลารุสจะทำํำยังไงก็ปล่อยมันยึดไปดีเป็นปริเดชการเหมือนกันอยากจะยึดก็ปล่อยให้ยึดไปชาวโลกเขาคงไม่สงสารหรอกถ้าหากไปยึดประเทศเบลารุสใช่ไหมแต่ถ้าหากไปยึดประเทศอื่นล่ะมันก็เดือดร้อน พูดถึงว่านโยบายของโลกเราเนี่ยมันต้องอยู่ร่วมโลกกันแบบสงบสุขใช่ไหมไม่ใช่เอาแต่อเภอใจอเภอใจอเภอใจอยากทําอะไรก็ทกําก่อศึกสงครามก็ไม่ต้องรับโทษแบบนี้มันก็อยู่ร่วมกันยากอะพี่น้องทําผิดก็ต้องรับโทษหลักเขตชายแดนระหว่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องศักดิสิทธิ์ใช่ไหมมันต้องศักดิ์สิทธิ์นะจากนี่ไปนี่เป็นรัสเซียจากนี่ไปนี่เป็นยูเครนมันต้องศักดสิทธิ์ไม่ใช่ไปก้าวล่วงซึ่งกันและกันใช่ไหม อยากจะขนกองกําลังก้าวล่วงเข้าไปประเทศอื่นก็ขนไปอยากบอมก็บอมไปอยากทําอะไรก็ทําอยากจะบอมอาพาร์ตเมนต์ก็ซัดตึ้มตึมตึม,ตมแบบนี้มันใช่มนุษย์ที่ที่ที่ควรจะอยู่ร่วมโลกไหมล่ะมันก็ไม่ควรนะพี่น้องมันต้องมีกฎกติกาที่ชัดเจนนะกฎกติกามันต้องชัดเจนนะถ้าหากรัสเซียทาแบบนี้แล้วไม่ผิดใช่ไหมกิตเลอร์ก่อกกสองครามมันก็ไม่ผิดเหมือนกันนะพี่น้องถ้าคิดแบบรัสเซียคิดนะตกลง ฮิตเลอร์ก่อสงครามผิดไหมไปถามมนุษย์ทั้งโลกนี้ลงประชามติไปเลยว่าฮิตเลอร์ก่อสงครามผิดไหม9 9้9ก็ต้องบอกว่าผิดแล้วรัสเซียก่อสงครามไปลุกลานยูเครนกล้าลงประชาชามติไหมผิดหรือไม่ผิดไปลุกลานคนอื่นเอาลูกปืนลูกระเบิดไปบอมคนอื่นผิดไหมเ้99.99 99. พี่น้องคาดว่านะไม่ใช่คาดว่าล่ะทุกคนต้องลงประชามติว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทํารัสเซียวันที่เขาลงประชามติประนามการลุกลาน การลุกลานการที่รัเสเซียขนกองกาลังไปลุกลานยูเครนมีทั้งหมด141ประเทศนะเพี่นน้องไ้าจาไม่ผิดนะคือไม่เห็นด้วยกับการกระทาของรัเสเซียแล้วก็มีประเทศที่เป็นกลางและประเทศที่ไม่แสดงความคิดเห็นแต่ถ้าเอาโลกทั้งโลกเนี่ยนับประเทศกันประมาณสัก200ประเทศเอาปริมาณการคนที่ประนามรัเสเซียมาก็140มันก็เกินครึ่งน,นะถ้าถ้าพูดถึงว่ารูปแบบประชาธิปไตย ก็ถือว่าเกินครึ่งว่ารัสเซียไม่ควรกว่อสงครามก็ผมทั้งหมดนี้ก็เป็นการอัปเกรดอัปเดตว่า f 3.5ที่มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์แบ่งออกเป็นสส่วนส่วนที่1จอดที่สนามบินกระดังมันบ็อกอีกส่วนหนึ่งไปจอดที่ชายแดนโปแลนด์ยูเครนอันนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดการ อันนี้ยังไม่ทราบในชาติแผนการลบเขาจะทำเช่นไรคลิปนี้ก็นำมาเล่าสู่ฟังก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ